วันนี้นะคะคุณแม่ก็มีวิธีหรือเคล็ดลับดีๆมาฝากกันทางที่คุณแม่ซื้อใบมะกรูดใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้หมดทันฉะนั้นใบมะกรูดก็จะเริ่มเปลี่ยนสีหรือไม่ก็แห้งแล้วก็ทีนี้พอมันแห้งมันเปลี่ยนสีเวลามาทำอาหารใช่ไหมคะรสชาติหรือว่ากลิ่นก็จะเปลี่ยนไปนะคะทีนี้คุณแม่มีวิธียังไงนะคะทำให้มันมีสีกลิ่นคงเดิมได้นานๆหลายเดือนมาค่ะเดี๋ยวมาแบ่งปันวิธีกันนะก่อนอื่นเราก็เนี่ยค่ะนำใบมะกรูดที่เราซื้อมานะคะเดี๋ยวเราจะไปล้างกันนะคะเราจะไปล้างกันคุณแม่แนะนำให้ล้างเพราะอะไรเพราะเวลาเมื่อหลังจากการเก็บรักษาแล้วเนี่ยเวลาเราจะนำออกมาใช้นะคะเราจะได้ไม่ต้องล้างก็คือสามารถใช้ได้เลยใส่ในอาหารได้เลยไม่ต้องเสียเวลามาล้างอีกนะคะถ้าล้างให้สะอาดเลยนะคะล้างให้สะอาดทุกใบเลยนะคะสะอาดนะคะใบมะกรูดอันนี้คือล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะเราจะต้องทำให้ใบมะกรูดแห้งสนิทโดยส่วนตัวนะคะคุณแม่ใช้วิธีเช็ดทำความสะอาดใบนะคะใช้กระดาษทิชชู่เนี่ยค่ะทั่วไปมาเช็ดทำความสะอาดใบให้แห้งสนิทนะคะเพราะอะไรเดี๋ยวจะบอกตอนท้ายคลิปว่าทำไมถึงต้องแห้งสนิทเดี๋ยวจะเอาตัวอย่างมาให้ดูนะคะสาเหตุที่ไม่ยอมผึ่งลมหรือว่าไปตากแดดเพราะว่ากลัวว่าสีของใบนะคะแล้วก็กลิ่นหรือว่าลักษณะของใบจะเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราทำความสะอาดให้แห้งแบบนี้แล้วเรานำไปเก็บรักษาเวลานำออกมาใช้มันจะยังคงสภาพเดิมนะคะและอยู่ได้นานหลายเดือนทีเดียวค่ะThank you.
ราก็เอาไปแช่ช่องแข็งหรือช่องฟรีซนะคะไม่แนะนำให้แช่ช่องธรรมดานะคะเพราะว่าช่องฟรีซเนี่ยจะเก็บเขาได้นานมากกว่านะคะเราก็ทำแบบเนี้ยทำไปเรื่อยๆนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเราก็เอาไปเข้าช่องฟรีซได้เลยค่ะใครอยากจะปิดฝาหรือว่าใครไม่อยากจะปิดฝาก็ได้ทั้งนั้นนะคะไม่ได้มีผลนะคะไม่ได้มีผลนะคะแบบนี้นะคะเราก็ไปเข้าช่องฟรีซไว้มาค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะอันนี้คือที่คุณแม่ทำไว้แล้วนะคะตั้งแต่หลายเดือนมาแล้วนะคะก็คือเอาใส่แก้วปกติแก้วเนี่ยค่ะแก้วไวๆแก้วมาม่าเนี่ยค่ะแล้วก็ไปไว้ในช่องฟรีซนะคะไปช่องแช่แข็งนะคะอ่ะมาจะให้ดูนะคะว่าเนี่ยหลายเดือนผ่านไปสภาพเป็นแบบไหนบ้างเอ่ยอ่ะเดี๋ยวแกะให้ดูเลยเนาะสภาพเป็นแบบไหนบ้างนะคะอันนี้คือเห็นไหมคะเขาก็จะยังเขียวนะคะมีความเขียวสดอยู่นะคะแบบนี้ยังเขียวๆ เลยนะอันนี้คือแช่ช่องฟรีซมาหลายเดือนแล้วนะคะหลายเดือนแล้ววันนี้ก็ยังเขียวอยู่แล้วก็กลิ่นเขาก็จะยังคงอยู่ด้วยนะคะคราวนี้มาดูกันที่กล่าวไว้ตอนต้นคลิปว่าเหตุใดจึงต้องควรทำความสะอาดเช็ดให้แห้งเพราะว่าใบไหนถ้าเราเช็ดไม่แห้งเนี่ยเห็นนะคะมันไปส่งเวลาเราไปเข้าช่องฟรีซอะมันจะทำให้สีของใบเห็นไหมคะสีมันจะด่างแต่ถ้าใบไหนเราเช็ดทำความสะอาดแห้งสวยงามแห้งแบบแห้งสนิทจริงๆนะคะสีที่ใบนะคะก็คือยังคงสีเขียวสวยงามเหมือนเดิมนะคะก็คือเนี่ยอย่างสมมติว่าเราจะทำอาหารเราก็ไม่ต้องล้างแล้วนะคะเห็นไหมคะอันนี้ยังสดเหมือนใหม่เลยค่ะแล้วก็สดใหม่นะคะเขียวกลิ่นก็ยังคงอยู่คงเดิมนะคะสามารถนำไปทำอาหารได้ทันทีนะคะนำไปใส่ในต้มในผัดในแกงได้ทันทีนะคะไม่ต้องมาล้างอีกเพราะว่ามันเหมือนกับว่าพร้อมใช้แล้วนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามกันมานะคะใครที่ทำตามได้ผลอย่างไรอย่าลืมมาแนะนำหรือว่ามาบอกกล่าวกันบ้างนะคะวันนี้คุณแม่ขอบคุณมากๆค่ะ